สวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีจะมาบอกวิธีการจัดการหน่อยิมโนนะฮะว่าหลังจากที่เราเด็ดมาจากต้นแม่เนี่ยมันมีวิธีจัดการยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเรามาดูที่หน่อไหนดีที่มันมีขนตูดนอนนี้แล้วกันเรามาดูวิธีจัดการหน่อนะครับก็คือขั้นตอนแรกเราก็ตัดหนามทิ้งไปก็ได้นะจะได้ไม่รกรุงรังตัดหนามทิ้งเลยฮะเพราะว่าจะได้จัดการง่ายโอเคเราก็ตัดพอสังเขปนะตัดแบบพอสังเขปโอเคเราก็มาดูที่บริเวณตูดนะตูดของหน่อเนี่ยเขาจะมีขนตูดนะเดี๋ยวเราจะมาดูขนตูดเนี่ยตรงนี้มันจะมีขนนะให้เราเคลียร์ออกให้หมดนะเดี๋ยวใช้อุปกรณ์อันนี้ดีกว่าจะได้เคลียร์ออกได้เลยนี่พยายามเคลียร์ขนตูดออกนะนี่เราจะได้ขนตูดมาแบบนี้นะแล้วก็พยายามเคลียร์ออกให้หมดนะเสร็จแล้วหลังจากที่เราจัดการขนตูดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีแกนตอที่ติดมากับเมียเนี่ยตัวแกนตอตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันโผล่มาแบบนี้เราก็ทำการตัดทิ้งเลยนะเพราะว่ามันจะรบกวนการแตกรากนะเพราะอันนี้มันจะรบกวนการแตกรากโอเคนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะได้หน่อที่ไม่มีขนตูดเวลาหน่อมีขนตูดเนี่ยมันจะออกรากช้ากว่าเพื่อนเลยนะสังเกตดูโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีจัดการหน่อเราไปดูอีกหน่อหนึ่งจัดการให้หมดเลยนะตัดหนามทำไมถึงต้องตัดหนามเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาโตเขาจะได้ดูสวยหนามไม่กระโดกกระเดกนะเพราะหนามตอกราฟหนามตอกราฟที่เขาแม่เขาเป็นแม่กราฟมาหนามมันจะยาวกว่าปกติแนะนำให้ตัดทิ้งไปเลยเพื่อที่จะได้สวยงามมันจะไม่กระโดกกระเดกโอเคอันนี้ขนตูดไม่ค่อยมีนะแล้วก็ตัดแกนอันนี้ออกเลยแกนของแม่โอเคเนี่ยเราลองเขี่ยๆดูเผื่อเหลือขนเขี่ยรอบๆเนี่ยโอเคเขี่ยรอบๆให้ขนเขาออกให้หมดไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามีขนตูดมันไม่ค่อยออกรากวันนี้อากาศดีนะอากาศไม่ร้อนลมดีด้วยวิธีการที่เราเรียนรู้มานี่ก็มีจาก YouTube บ้างนะมีจากหนังสือบ้างนะใครที่สนใจก็ซื้อหนังสือมาลองอ่านดูนะเราจะมีแบบพวกเทคนิคพิเศษเยอะเลยโอเคหูอันนี้ขนเยอะเลยอันนี้ขนเยอะเลยเราก็จะแกะขนตูดออกเลยนะขนตูดเยอะมากเนี่ยดูสิเห็นไหม
มาเป็นก้อนเลยโอเคเคลียร์ขนตูดออกนะเสร็จแล้วตัดแกนต่อแม่ออกนะแล้วเวลาเราเด็ดหน่อมาใช่ไหมเวลาเราเด็ดหน่อมาเราก็อย่าเพิ่งรดน้ำต้นแม่นะเพราะต้นแม่เขาจะมีแผลเป็นรูใหญ่พอสมควรถ้าเกิดว่าบังเอิญมีเชื้อราเชื้อโรคอยู่บนแผลแล้วเราไปรดน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นแม่ติดเชื้อตายได้นะจากการเด็ดหน่อแล้วก็พักน้ำเป็นอาทิตย์เลยนะต้นแม่พักการรดน้ำนี่โอเคตูดของเขาก็เรียบร้อยสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยนะพอเราก็สามารถเอาใส่ถาดเพาะเลยก็ได้หรือว่าจะตั้งไว้สัก7วันแล้วค่อยเอาไปใส่ถาดเพาะระบบปิดนะจะล่อลากแบบระบบเปิดระบบปิดก็ได้นะแต่ที่ผมทำมาก็ทำทั้ง2แบบก็ระบบปิดเนี่ยจะมีได้ผลดีกว่านะโอเควิธีสังเกตหน่ออันไหนมันล่อลากได้อันไหนไม่ล่อลากไม่ได้นะก็คือเราต้องสังเกตว่ามันมีคลอโรฟิลล์หรือเปล่าคลอโรฟิลล์ก็คือสีเขียวนะสีเขียวเราสังเกตว่าหนองเรามันมีสีเขียวมีด่างเหลืองด่างแล้วก็มีเนี่ยเป็นสีเขียวใช่ไหมอันนี้คลอโรฟิลล์ถ้าเกิดหนอเราไม่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยมันก็จะไม่สังเคราะห์แสงนะสังเคราะห์แสงมันพอมันไม่มีพลังงานมันก็สร้างรากไม่ได้แล้วมันก็จะเหี่ยวตายนะก็เวลาเราจะคัดเลือกหน่อมาชำล่อรากเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า ว่าหน่อเนี่ยมันมีคลอโรฟิลล์หรือเปล่าถ้าไม่มีคลอโรฟิลล์เนี่ยก็น่าจะล่อรากยากมากนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรจบคลิปเลยแล้วกัน